ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการวิเคราะห์ SET และดูคุณท็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ลามี่นะคะเป็นอาจารย์ที่สอนโปรแกรมโพรมารีนะคะแล้วก็เป็นคนจีนอ่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าเมืองไทยมา5ปีแล้วเนาะแล้วให้พี่ทุกคนรู้นะคะก็คือสิ่งที่ลามี่ทำสิ่งที่โฮมลี่นะคะทำทุกวันก็คือสอนนักลงทุนที่ตกปลานะคะเราจะไม่ได้ไปหุ้นเราจะไม่แนะนำหุ้นแต่สิ่งที่เราทำก็คือสอนวิธีตกปลาสมาชิกก็สามารถที่จะทำกำไรแบบนี้ได้ทุกคนได้เช่นกันนะคะวันนี้ลามี่ก็ยังคุยกับสมาชิกเลยว่าคืออาจารย์สอนเหมือนกันโปรแกรมอันเดียวกันนะคะทำไมคุณอื่นทำกำไรได้ทำไมเรายังไม่กำไรเราต้องมาอะไรคะเราต้องมาทบทวนตัวเองนะคะว่าเราติดขัดอะไรคือจังหวะไม่ดีหรือคือเราอดทนไม่ได้หรือเปล่าเนาะโอเคอย่าลืมนะสิ่งที่โฮมลี่เน้นก็คืออะไรคือวิธีตกปลานะคะพี่ทุกคนได้ปลาทุกคนไม่ใช่ได้วิธีแล้วทุกคนสามารถได้ปลาทานได้ทุกวันนะคะไม่ใช่ทุกวันก็คือมีปลาทานนะคะโอเคแล้วให้พี่ทุกคนดูนะคะก็คือแค่ใช้หลักการ4ขั้นตอนนี้พี่ทุกคนสามารถที่จะหาจังหวะที่ดีนะคะแต่ละวันลามี่ก็จะเน้นหลักการนี้ไม่ได้มีอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะเดี๋ยวเราสับสนให้พี่ทุกคนพอเข้าใจตรงนี้ก่อนพอทางกำไรละเราค่อยมาแอดวานมากขึ้นโอเคไหมคะเข้าคลาสแอดวานได้โอเคเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะเราจะเป็น3ส่วน1วิเคราะห์ SET Index 2ลงทุนหุ้นอย่างมีหลักการมีเหตุผล3เราจะมาดูหุ้นท็อปนะคะโอเคสำหรับหุ้นท็อปของวันนี้มีอะไรบ้างให้พี่ทุกคนดูนะก็จะมี HTC MOL TEAMG AI JWD Mega True Noble iLink Major นะคะแล้วก็ AsianPTL CHG นะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นหุ้นที่เรามาคุยกันนอกจากนั้นลามี่ก็จะมีเสริมหุ้นที่เป็นท็อปลูเซอร์ด้วยปกติเราพูดถึงท็อปเกนเนอร์แต่ไม่ได้พูดถึงท็อปลูเซอร์วันนี้ทำไมลามี่จะมาเน้นเพิ่มเพราะว่าอยากจะให้นักลงทุนอยากจะให้สมาชิกของเราสามารถที่จะได้จังหวะซื้อแล้วยังออกเป็นไปด้วยนะคะเห็นบางคนออกไม่เป็นเนาะโอเคเลยรอดันนี้เรามาเริ่มกันนะคะโอเคให้พี่ทุกคนดูอ่ะรายการของลามี่สอนเรื่องความรู้หุ้นนะคะเชิญเทคนิคโปรแกรมโฮมลี่ตามเจ้ามือและเรื่องไมซ์เซ็ตด้วยถ้าสมมติท่านไหนนะคะสนใจสามารถที่จะกด subscribe ได้เลยนะคะกด subscribe นะคะปิดกระดิ่งด้วยเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญนะคะโอเคขอเดือนนี้นึงก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงเราต้องรับผิดชอบทุนของเราเองหุ้นที่พูดถึงในวิดีโอนะคะไม่ได้มีการซื้อไม่ได้มีการชี้นำซื้อขายหุ้นนะคะแค่เป็นตัวอย่างเราเรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรมโฮมลี่และความรู้หุ้นเท่านั้นนะคะเราเป็นนักลงทุนนะคะทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาเริ่มกันนะคะก็คือประกาศนิดนึงนะคะวันที่1เดือน9ก็คืออีกเหลือไม่กี่วันนะคะไปตอนนี้18ลืมแก้นะคะเหลือกี่วันอะวันนี้วันที่17ก็จะเหลือประมาณ13วันนะคะของเราก็จะมีราคาใหม่นะคะราคาใหม่ราคาก็คือปรับขึ้นนะคะหรือถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจอย่าลืมนะคะสามารถที่ติดต่อร้านไม่มาได้โดยเฉพาะใครที่ติดตามมา1ปี2เดือนหลายเดือนละนะคะหรือไม่ต้องติดดำมานานก็ได้ค่ะถ้าสนใจมั่นใจก็จับไปเลยนะคะโอเค Index Work Stockness Long Term Work Shortness of Preferability นะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันของตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะดูที่ Index ไว้ก่อน Index ดูยังไงเราก็จะสามารถดับเบิ้ลคลิกเข้าที่โปรแกรมของเราโอเคนะดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมของเราก็จะมาละมาแล้วนะคะเราก็จะสามารถกดที่ของตรงนี้นะคะดูถึงตรงนี้ก็จะมีกราฟหุ้นก็คือเป็น chart analysis เห็นไหมคะติ๊กเข้าไปได้เลยค่ะทีนี้เราอยากดูตรงนี้ก็จะเป็น SET ละแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราพิมพ์หุ้นอยู่หุ้นอะไรก็ได้สมมติว่าโปรโตโตอ่ะหุ้นอะไรก็ได้
เราคือสมมติว่าเราต้องการคือดู st ตลาดก็คือพิมพ์ว่า sto ได้เลยค่ะ sto นะคะ sto ไม่ต้องกดตรงไหนนะจับไปเลยก็คือพิมพ์ไปเลยนะคะในคีย์บอร์ดเนาะ enter ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนะคะทำไมเราต้องดูที่ index ทุกวันไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนสอนนะเราจะพูดถึง index ตลอดเลยเพราะอะไรเพราะว่า index เขาจะช่วยเรารู้ว่าเราวางแผนเราลงทุนได้หรือไม่ได้เราลงทุนมากหรือว่าน้อยเราซื้อกี่ตัวแล้วก็เราควรเล่นสไตล์ไหนให้พี่ทุกคนดูนิดนึงนะมีสมาชิกบอกว่าหา Blue Embed Expert ไม่เจอลองดูนะอยู่ที่ ESP Expert แล้วก็ Blue Embed Expert พี่ทุกคนเห็นแล้วเนาะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับตลาดของตัวนี้เป็นริบบิ้นเขียวก่อนหน้านั้นนะหมายถึงว่าแนวโน้มใหญ่ลงช่วงนี้ลงก็คือ1ห้ามซื้อไม่ซื้อนะคะ2ถ้าเราซื้อเราก็ซื้อน้อยๆเพราะอะไรเพราะว่ามันความเสี่ยงมันสูงไงหรือพี่ทุกคนลองดูในช่วงโควิดช่วงนั้นพี่ทุกคนลองดูว่าโอเคเล่นคุณยากไหมยากเพราะอะไรช่วงนี้พี่ทุกคนลองดูนะก็คือเตือนก่อนก็คือเตือน2 3โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงนี้ก็ริบเป็นริบบิ้นเขียวพี่ทุกคนก็ควรอะไร just wait and see ก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่ว่ามีมือใหม่เยอะแยะมากมายวางแผนไม่เป็นช่วงนี้ตลาดลงซื้อถั่วทำไมตลาดลงนะถ้าเราเล่นเราต้องเล่นน้อยหรือเราก็เก็บมือไม่ใช่เก็บมือนั่งทับมือไว้นะคะจนที่ตลาดของตรงนี้มันเป็นคือเดือน4เดือน5 2เดือนนี้พอเล่นได้แต่ว่าช่วงนี้พี่ทุกคนลองดูนะช่วงนี้ตลาดเป็นไงบ้างพี่ทุกคนลองสังเกตดูดีซิเห็นไหมคะช่วงนี้ตลาดเป็นอะไรคืออยู่ในแพทเทิร์นอันนี้โอเคหรือบอกว่าเป็นไซด์เวย์ของตรงนี้ก็ได้นะคะเลยพี่ทุกคนลองดูนะคะถ้าเราตีโอเคอันนั้นเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเขาไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดของแต่ดูจากท่าทางของตรงนี้มีโอกาสไหมอ่ะมันก็มีนะเพราะว่าของตรงนี้เงินทุนออกมันน้อยแล้วก็ของตรงนี้มันก็เต็มเป็น3วันแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหม1 2 3เลยพี่ทุกคนลงดูตลาดตัวนี้เป็นสีอะไรริบบิ้นเขียวถ้าเราไปตีแทนไลน์หรืออะไรก็รู้ว่าระยะสั้นราคาก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้ถ้าสมมติตรงนี้หลุดทำไงคะมีโอกาสจะลงต่อถ้าสมมติทะลุขึ้นยื่นตรงนี้โอเคมันก็จะไปต่อเลยพี่ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะคะเลยช่วงนี้ตลาดมันเป็นไซด์เวย์โอเคพี่ทุกคนโดยเฉพาะเป็นสมาชิกโฮมลี่นะอย่าลืมเราเป็นสมาชิกโฮมลี่เราต้องใช้ให้เป็นเราต้องใช้ให้คุ้มอย่ามาบอกลามี่ว่าหลังจากเข้าโฮมลี่แล้วเราไม่ต้องตีขึ้นลามี่กลัวเสียชื่อนะกลัวเสียชื่อลามี่กลัวเสียชื่อโฮมลี่เพราะอะไรเพราะว่าพี่ทุกคนถ้าเข้าใจหลักกันจริงๆตอนนี้เราบอกว่าแนวน้องตัวนี้ไม่ดีช่วงนี้ให้เราเล่นน้อยเราต้องเล่นน้อยนะโอเคเราต้องเล่นน้อยแล้วช่วงนี้เราควรเล่นแบบไหนเราควรเล่นสไตล์คืออะไรเล่นสั้นควรเล่นสั้น1ก็คือเอาเงินนิดหน่อยมาเล่น2ก็คืออะไร2เราคือต้องเล่นสั้นนิดนึงโอเคนะนี่คือเกี่ยวกับการวางแผนทำไมวันนี้ลามิก็ตุอีกแล้วเพราะวันนี้คุยกับสมาชิกเขาบอกลามิว่าอะไรบอกกับลามิว่าหลังจากเข้าโฮมารี่อ่ะก็คือก่อนติดตอยหลังจากเข้าโฮมลี่ยังหนักกว่าอีกลามี่ตอนนี้ลามี่ไม่บอกชื่อมี2คนนะมี2คนโอ้ยลามี่อ่านแล้วรีบบอกเลยพี่ซื้อหุ้นตัวไหนเดี๋ยวลามี่ช่วยดูให้ช่วยดูให้เลยนะคะเขาซื้อหุ้นอะไรซื้อหุ้น AOT พี่ทุกคนลองดูนะถามเขาซื้อตรงไหนพี่ทุกคนรู้ไหมซื้อช่วงนี้เลยซื้อวันที่9เดือน7พี่ทุกคนลองดูหุ้ยซื้อหุ้นเป็นริบบิ้นเขียวขาดทุนแล้วมาบอกลามี่พี่กล้าบอกลามี่เลยเหรอลามี่บอกแล้วถ้าซื้อหุ้นเป็นริบบิ้นเขียวขาดทุนแล้วใครก็ตามไม่ต้องบอกลามี่นะคะบอกลามี่รู้สึกเสียใจเพราะอะไรลามี่ทุกวันในวิดีโอมาพูดถึงทุกวันก็คือริบบิ้นเขียวตรงนี้คือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวมันคือห้ามก็คือทำไม่ได้
คือเมื่อก่อนนะเราไม่เคยบอกว่าลิปปิ้งเขียวบอกแนวน้องลงให้เราไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆแต่บางคนดื้อเวลาไม่ถึงจะใช้คำว่าคือห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวสมาชิกส่วนใหญ่คือโอเคแต่ก็จะมีสมาชิกบางคนค่อนข้างดื้อนะคะเลยบอกแล้วนะคะลาไม่เป็นคนดุนะแต่ดุเพื่อพี่ทุกคนสไตล์คืออย่างนี้คือวันหลังที่บอกว่าลิปปิ้งเขียวไม่ซื้อเพราะลิปปิ้งเขียวตรงนี้บอกว่าลงตรงนี้มันแค่รีบาวมันแค่รีบาวเนี่ยวันที่เก้าอ่ะเดือนเจ็ดของช่วงนี้ถอยลำไปดูซิถอยลำไปดูเราซื้อวันที่เก้างั้นก็คือดูกราวันที่แปดถูกต้องไหมพี่ทุกคนลองดูตรงนี้เป็นลิปปิ้งสีอะไรเป็นลิปปิ้งสีเขียวแล้วเป็นลิปปิ้งสีเขียวเราจะไปซื้อทำไมนะคะถูกต้องไหมเลยลาไม่ถามพี่ทำไมซื้อก็บอกว่าคิดว่าเขาลงยื้อแล้วอะลงยื้อแล้วแหละแล้วก็มาร์เก็ตติ้งก็บอกว่ามาทงอะเว้ยตาย ตอนนี้มีมาร์เก็ตติ้งฟังไหมโอเคอันนั้นไม่ได้บอกอะไรคือเราเป็นการลงทุนนี่เราเป็นนักลงทุนเราต้องรับผิดชอบทุนของเราไม่ว่าใครที่บอกว่าเราซื้อหรือไม่ซื้อหรือให้เราขายเป็นเงินของเราไม่สามารถไปโทษก็บอกว่าไอ้คนนี้บอกนะคนนี้บอกว่าให้เราซื้อนะก็คุณอื่นบอกอ่ะเราทําไมก็จะไปซื้อเงินเป็นของพี่เองถูกต้องไหมรีวันหลังนะคะถ้าใครไม่ว่าสมาชิกใครก็ตามถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นแล้วขาดทุนนะคะถ้าเป็นลิปปิ้งเขียวบอกเลยไม่ต้องเจ้งลามี่ถ้าเจ้งลามี่ลามี่ดูเลยนะถ้าไม่อยากให้ลามี่ดูขาดทุนแล้วเงียบเงียบไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนเราก็ต้องบอกไม่เป็นไรก็บอกมาเดี๋ยวลามี่ดูแล้วเดี๋ยวพี่ทุกคนก็จําได้หมดเลยนะโอเคนะวันนี้อารมณ์ขึ้นสมองเลยมีสมาชิกสองคนเป็นสมาชิกใหม่ลีก็คือลาไม่กลัวเพราะอะไรกลัวเดี๋ยวบอกว่าอุ๊ยเข้าโฮมมารีแล้วไม่ได้ดีขึ้นโปรแกรมเป็นแสนเลยไม่ได้ดีขึ้นกลัวเสียชื่อมากนะคะพี่ทุกคนก็ลิปปิ้นสีเขียวไม่ซื้อเราก็จะไม่ขาดทุนโอเคนะเลยสมาชิกทุกคนต้องเข้าใจลิปปิ้งเขียวก็คือเป็นลิปปิ้งเขียวโอเคนะถัดไปนะคะเราจะมาต่อก็คือมาต่อก็คือเราลงทุนหุ้นนะคะต้องมีหลักการมีเหตุผลเราต้องรู้ว่าทำไมเราซื้อทำไมเราขายก็อย่างเช่นเมื่อกี้หุ้น AOT ไม่มีสัญญาณซื้อเลยและพี่ซื้อแล้วเราก็มาโทษโปรแกรมมาโทษลามี่จริงๆนะพี่ก็ไม่ได้โทษลามี่แต่ว่ามีลามี่อ่านแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีแบบความหมายแบบโทษโปรแกรมก็คือหลังเข้าโฮมลี่ยังหนักกว่าเดิมเลยเมื่อก่อนก็ดอยหลังเข้าโฮมลี่ก็ดอยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้คืออะไรเราก็คือไม่ได้ทำดำระบบหรือก่อนหน้านั้นเราติดหุ้นเยอะแล้วก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เคลียร์พอร์ตนะคะโอเคนะเราต้องรู้ว่าเราซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรโอเคนะทีนี้นะคะพี่ช่วยพี่ทุกคนดูหุ้นในท็อปเบียนเนอร์นะคะเดี๋ยวก็จะมาดูหุ้นท็อปท็อปลูเซอร์พี่ทุกคนต้องเข้าใจลามี่นิดนึงนะลามี่คือมีอาจารย์โฮมลี่มีสมาชิกเยอะใช่ไหมคะสมาชิกบางคนดื้อก็ขอให้ลามี่อะไรนะคะให้ลามี่ป่วนบ้างโอเคไหมถ้าลามี่ไม่ป่วนออกมาเดี๋ยวลามี่เครียดนะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์เราสามารถกดที่โปรแกรมของตรงนี้นะคะเป็นโปรแกรมของตรงนี้ก็คือธงชาติไทยกดที่ธงชาติไทยเราสามารถดูหุ้นทั้งหมดของเมืองไทยได้เลยนะคะทั้งหมดได้เลยตรงนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์เชนจ์ของตรงนี้เราสามารถคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายมันก็คือคลิกซ้ายคือหมายถึงว่าเราคลิกที่เมาส์ของเราคลิกที่เมาส์ของเราก็คือคลิกซ้ายเขาจะจับมากจับน้อยไปหามากคลิกขวามันก็คือจับมากไปหาน้อยโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราไม่จะมาพูดถึง C Flash กับอะไรคะ YGG สองตัวนี้เป็น Top Loser เราให้ฟังเราจะควรขายอย่างไร
โอเคไหมคะก่อนหน้านั้น C Flash พี่ทุกคนก็รู้ว่าลามิมีหุ้นตัวนี้แต่ลามิก็ขายไปตั้งนานละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะตอนนี้เราจะมาดู Top Gainer ก่อนโอเค Top Gainer ตัวที่หนึ่งก็คือ HTC ถัดไปก็จะเป็นหุ้น TE อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคิดขวาหรือยังคิดแล้วใช่ไหมคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันตัวหนึ่ง HTC HTC พี่ทุกคนลองดูนะสำหรับหุ้นตัวนี้ก่อนหน้านั้นตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะเป็น top gainer แล้วเคยให้พี่ทุกคนดูนี่หนึ่งก็คือชุดเมื่อก่อนคือลงก็คือลิปปิ้งเขียวมาแล้วนะลิปปิ้งเขียวโอเครามีวันละไม่รู้พุมากี่รอบอย่างน้อยมีประมาณ10รอบเพราะว่าดูหุ้นก็ประมาณ10กว่าตัวและแต่ละตัวรามีก็แน่นอีกทีหนึ่งลิปปิ้งเขียวนะคะห้ามซื้อห้ามถือหรือห้ามถัวเลยลามิพูดถึงทุกวันแล้วนะคะแล้วตอนที่สมัครแล้วลามิก็สอนพี่นะคะโอเคก็มาเตือนอีกรอบนึงนะคะแล้วพี่ทุกคนก็ไปซื้อลิปปิ้งเขียวแล้วมาทอดโปรแกรมได้ยังไงถูกต้องไหมยิ่งไม่ควรมาโทษอาจารย์ด้วยเราต้องหาเหตุผลจากตัวเองนะคะพี่ทุกคนอย่าลืมนะทำไมคุณเอิญทางกำไรได้ทำไมเราไม่ได้โปรแกรมอันเดียวกันอาจารย์สอนเหมือนกันนะคะเลยเราต้องมาคิดดีๆนะแต่ว่าบอกว่าโอเคเราขาดทุนนะคะแล้วติดขัดอะไรมาถามได้แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าใช้โปรแกรมแล้วไม่ได้ผลนะลามีไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมก็คือไม่ยอมเพราะถ้าทำตามแล้วยังไงต้องตีกว่าเดิมคือ 100% ถ้าเราทำตามระบบไม่สามารถคือรับปากได้ว่าเรากำไรมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ลามิก้าที่จะมั่นใจก็คือ 100% คือลิปปิ้งเขียวพี่ไม่ไปซื้อพี่ขาดทุนน้อยลงหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแดงซื้อเขียวขายกำไรมากน้อยเท่านั้นโอเคนะล่าสุดตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแดงโอเคทีนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงโอเคเมื่อก่อนคือขึ้นมันลงตอนนี้มันขึ้นนะตรงนี้จุดนี้มันก็จะเป็นแนวต้านพี่ทุกคนลองดูซิราคาตรงนี้นะคะมันแท่งนี้ทะลุแนวต้านยืนได้วันถัดไปยืนได้ตรงนี้ก็ยืนได้เอาราคาปิดเห็นไหมคะราคาปิดก็จะอยู่เหนืออะไรอยู่เหนืออันนี้ตลอดนะคะเลยเราสามารถหาจังหวะในแถวๆนี้ได้ในวันนี้มันขึ้นมาไปเลยนะคะแล้วตามจัดโปรแกรมของตรงนี้ก็คือลิปปิ้งยังเป็นสีแดงอยู่ยังอ้าปากกว้างด้วยมีลายใหญ่ด้วยหรือถ้าสมมติว่าเรามีโปรแกรมพี่ทุกคนก็จะสามารถที่จะถือตามระบบได้เงินทุนก็ไหลเข้าโอเคไหมคะนี่คือแบงค์หุ้น HTC นะคะชื่อหุ้นมันอยู่ที่ของตรงนี้อยู่ที่กลางๆของตรงนี้เนาะถัดไปนะคะเราจะมาดูหุ้นต่อคือ มพี่ทุกคนลงดูนะโมหุ้นตัวนี้ก่อนหน้านั้นถามบอกเลยลามี่ได้ในวิดีโอพูดถึงไหมแต่ลามี่ก็บอกลามี่ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้จริงๆไม่มีก็คือไม่มีนะคะลามี่ไม่โกหกมีก็บอกว่ามีไม่มีก็บอกว่าไม่มีสมาชิกได้ตัวนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูนะคะก่อนหน้านั้นก็ให้พี่ทุกคนดูสอบแต่ละสมาชิกก็ขายไปแล้วนะสมาชิกบางท่านก็ยังมีอยู่เนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์ซื้อไป2ล้าน2แล้วของตรงนี้มอเนี่ยสมาชิกขายไปเลยได้มาล้านนึงพี่ทุกคนลองดูกันเนาะขายแล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณเครื่องมือนะคะเลยพี่ทุกคนลองดูคุณที่ใช้เป็นเขาจะทำกำไรก็จะมาขอบคุณเราสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือมาขอบคุณอาจารย์ขอเลี้ยงข้าวแล้วก็ขอที่อยู่ส่งของขวัญอะไรแต่ลามิบอกว่าเลี้ยงข้าวก็ไม่จำเป็นเพราะอะไรรู้สิมันมีดังเยอะถ้าทุกคนมาเลี้ยงข้าวลามิเดี๋ยวลามิกลัวลามิอ้วนตอนนี้นะไม่อยากอ้วนเดี๋ยวลามิอัดวิดีโอเสร็จลามิก็ไปฟิตเนสลามิก็จะไปวิ่งไปออกกำลังกายนะคะเลยลามิก็ต้องสู้เราอะสุขภาพคือแข็งแรงนะคะลามิทำงานตั้งแต่10โมงถึง18นาฬิกาจริงๆแล้วถึง19บางทีอาจจะถึง2ทุ่ม
เลยก็คือหลังเลิกงานลาไม่ก็ต้องมีเวลาของตัวเองลาไม่ก็ต้องทำฟิตเนสก็คือต้องออกกำลังกายลาไม่ก็ต้องคุยโทรหาพ่อแม่คุยกันบ้างคุยกับเพื่อนบ้างนะคะเลยสมาชิกลาไม่ขอบอกนิดนึงนะคะเวลาทำงานของลาไม่คือ10 โมงนะคะถึงนะคะ18 นาฬิกาถ้าสมมุติว่าในช่วงเวลานี้หลัง18 นาฬิกาถ้าสมมุติว่าลาไม่ตอบไม่ถ้าลาไม่สะดวกถ้าลาไม่ว่างลาไม่ก็ตอบบ้างนะแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าลาไม่ตอบไม่ทันขอเป็นพรุ่งนี้หลัง10 โมงตอบแน่นอนนะคะหลัง10 โมงตอบแน่นอนนะคะพี่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าสมมติว่ามีเรื่องต่วนอะไรโทรหาลามี่ตัวตรงได้โอเคไหมคะขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะโอเคเลยพี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับหุ้นโมนะคะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นล่าราคาคือราคาตรงนี้ให้พี่ทุกคนดูนิดนึงก็คือราคาขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้มันไซด์เวย์มานานนานอย่าลืมนะตรงนี้มันต้องขึ้นตรงนี้เป็นไซด์เวย์มานานนานถึงจะได้ผลตรงนี้คือเป็น1 เดือนตรงนี้เป็น3 เดือนอันนั้นคือหมายความว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่บอกว่าตรงนี้มันต้องเป็น1 เดือนหมายความว่าช่วงที่1ช่วงตรงนี้คือที่ล่ากับช่วงนี้มันขย่าช่วงนี้คือไซด์เวย์ช่วงที่ไซด์เวย์มันต้องนานๆคุณแบบนี้ถึงจะไปได้ไกลเหมือนเขากำลังเทคช่วงนี้ก็คือสะสมขย่านะคะหลังจากนั้นคุณแบบนั้นมันล่าราคาเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไม่ให้ทุกคนดูนี่นึงอะอินเทอร์เวลนะคะพอดีวันนี้มีสมาชิกถามมาโอเคหุ้นของเขาเป็นแพทเทิร์นล่าราคาไหมมันไม่ใช่เลยลามิก็อธิบายว่าเพอร์เทนล่าราคาตรงนี้มันคือเนี่ย10 วันงั้นตัวนี้ช่วงนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็น30 วันนะคะโอเคตัวนี้คือ34 วันหลังจากนั้นตรงนี้ราคาเบรกเอาท์จากแท่งนี้มาถึงข้างบนตัวนี้คือ11 วันขึ้นมา 129% นะคะโอเคเลยอันนี้คือเรียกว่าเพอร์เทนล่าราคาแล้วลายใหญ่เห็นไหมคะคู่คงราคาตลอดเลยเลยสำหรับนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้าใจเราเรียนแล้วเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราไปทำการบ้านแล้วเรากล้าซื้อกล้าซื้อแล้วเรากล้าถือกล้าถือแล้วทำไงคะนี่คือหลายกว่าตรงนี้มันก็คือเป็นกำไรของเราแต่สมาชิกบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมผมไม่ค่อยได้คุ้นเหมือนคนอื่นนะพี่ก็รู้นะแต่รู้เราทำใจไม่ได้ก็เหมือนเป็นลิปปิ้งเขียวรู้ทำใจไม่ได้แต่ก่อนเคยขาดทุนถือเราก็ขาดทุนดิ่งดอยอยู่ดีและเห็นหุ้นตัวนี้มันให้เราซื้อเราไม่กล้าซื้อเรารู้พัฒนาราคาเราไม่กล้าซื้อหมายความวันนี้พยายามอธิบายก็คือ1คือ no ก็คือเรารู้มันต้องซื้อ2ก็คือเรารู้นะคะเราก็จะไปทำก็คือ action โอเคนะเรารู้แต่ว่าเราไม่ได้ไป action เราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะไม่กล้าซื้อไม่กล้าถือเงินช่วงนี้ก็ไม่ใช่กำไรเป็นของเราถูกต้องไหมพี่ทุกคนต้องเข้าใจหลักการนี้ก็คือเรารู้แล้วเราทำไม่ได้กำไรก็ไม่ใช่ของเราเรารู้ยังไม่พอเรารู้แล้วเรายังต้องไปทำด้วยภาษาจริงคือเรียกว่าจื้อฉิงเหออีก็คือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราทำมันต้องตรงกันนะคะไม่ใช่บอกว่าเรารู้แล้วเราไม่ไปทำไม่ได้ลีก็เหมือนกันบางคนบอกว่าโอเคอาจารย์ผมอยากได้กำไรผมก็รู้ว่าโปรแกรมโฮมลีดีผมก็อยากได้กำไรงั้นพี่รู้ละโปรแกรมดีงั้นถ้าพี่อยากจะใช้อยากจะทำกำไรก็ต้องไปแอคชั่นนะคะไม่มีอะไรใต้มาฟรีๆเลยนะวันนี้ลามิจัดการห้องนะคะคือลุกไปเกือบ 2,000 ไม่ใช่200 กว่าท่านเพราะอะไรนะคะก็คือลามี่บอกแล้วเข้ากลุ่มลามี่มีกฎของลามี่เข้ากลุ่มลามี่เราก็ต้องตามกฎลามี่ก็ต้องให้เกียรติเจ้าของถูกต้องไหมลามี่ให้พี่ทุกคนไปเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ผู้ช่วยเตือนมาเป็นอาทิตย์กว่าบอกว่าต้องเปลี่ยนโปรไฟล์นะวันที่17อาจารย์ก็จะเตือน
ก็คือจะเอาออกนะถ้าสำหรับท่านไหนไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์นะหรือเตือนแล้วยังไม่ทำตามไม่ทำตามไม่ให้เกียรติลามี่ลามี่จะให้คุณอยู่ในกลุ่มทำไงกลุ่มได้ยังไงลามี่พูดแล้วลามก็ทำให้ได้รีบอกแล้ววันที่17ก็จะเอาคนออกเอาคนออกแน่นอนวันนี้เอาคนออกมา200กว่าท่านรีก็คือถ้าสมมติว่าสมาชิกท่านไหนคือยุ่งมากแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วไม่ได้เปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนคือรูปโปรไฟล์จริงๆโอเคไม่เป็นไรนะคะเข้าใจเป็นสมาชิกเป็น VIP โอเคพี่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าอยู่กลุ่มได้ตลอดโดยที่ถ้าหาลามี่แล้วก็เดี๋ยวลามี่เชิญเข้ามาอีกทีนึงโอเคไหมคะเพราะว่าสำหรับ Open Chat นะคะ Open Chat เราไม่รู้ว่าใครเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นหรือไม่ได้ใส่โปรไฟล์เป็นสีเทาๆคุยกับใครก็ไม่รู้อะถูกต้องไหมทุกอย่างมันต้องมีกฎอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นประเทศไทยก็ต้องมีกฎหมายถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะบอกว่าประเทศไม่มีกฎหมายอย่างเช่นบริษัทเราก็ต้องมีกฎหมายนะคะไม่ใช่บอกว่ากฎหมายก็จะมีกฎของบริษัทสมมติว่าง่ายๆโอเคทํางานกี่วันเข้างานกี่โมงอาจจะเราไม่ต้องสแกนนิ้วก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรายังต้องมีกฎใช่ไหมคะอย่างเช่นโรงเรียนเราต้องใส่อะไรชุดนั่งเรียนหรืออะไรก็ว่าไปหรือถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นครอบครัวเราเป็นเฟมิลี่กันในห้องในครอบครัวของเรานะคะอย่างเช่นลามิเราให้วันนี้เราเลือกให้ฟังแล้วกันก็อย่างเช่นที่บ้านลามิแล้วกันเนาะที่บ้านลามิพูดแบบนี้นะคะก็คือพ่อแม่ลามี่เข้มงวดเป็นแบบไหนตอนที่ลามี่อายุยังน้อยๆอ่ะก็เรียนมเรียนอะไรคือพูดแบบนี้ง่ายๆเลยตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันนี้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าหลังจากทำงานโพโอเคก็คือหลังจากมหาลัยก็คือ University เนาะโอเคลามี่ก็คืออยู่บ้านสมมุติว่าคือ2ก็คือตอนกลางคืนไม่สามารถที่จะไปที่ไหนก็คือหมายความว่าอะไรสมมุติว่าเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมคะเป็นเพื่อนบ้านพ่อแม่ให้ลามี่ก็คืออะไรนะกลับตื่นแล้วนะก็ต้องกลับถึงบ้านต้องกลับถึงบ้านเลยนะคือไม่สามารถก็บอกว่าโอเคไปเพื่อนบ้านแล้วก็กลับบ้านไม่ทานข้าวแล้วก็อยู่เพื่อนบ้านหรือว่าไปช้อปปิ้งหรืออะไรไม่ได้นะคะถ้าสมมติมีเรื่องด่วนโอเคโทรแจ้งพ่อแม่ได้บอกว่าติดขาอะไรแต่ยังไงก็ตามต้องอยู่กับที่บ้านก็คือหมายความว่าต้องอะไรตื่นแล้วห้ามไปออกไปข้างนอกและแม่ลามีเข้มงวดมานะคะพ่อแม่เหมือนกันเลยไม่สามารถก็คือก็คือไม่กลับบ้านแล้วก็นอนก็คือนอนที่กับเพื่อนที่บ้านน่ะห้ามเลยนะคะนี่คือห้ามเลยหรือไปปาร์ตี้อะไรแล้วก็กลับบ้านตื่นไม่ได้จริงๆแล้วลามี่ไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้มากนะคะก็คือก็จะพูดถึงแบบนี้ก็ขุนเนาะ แต่ลามี่รู้สึกก็ไม่นะคะก็เพราะถ้าสมมติบางทีก็คือไปเพื่อนญาติโอเคแต่ว่าถ้าไปเพื่อนน่ะเราเป็นผู้หญิงถูกต้องไหมเราเป็นผู้หญิงพ่อแม่ก็คือคนจีนความคิดก็จะไม่รู้ว่าคนไทยก็ไม่รู้เนาะคนไทยเขาจะอนุญาตไหมเราไม่รู้แล้วก็แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ที่บ้านเรามีก็จะเป็นแบบนี้ก็คือกลับบ้านแล้วก็คือดึกแล้ว3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วอ่ะยังอยู่บ้านคนอื่นน่ะไม่ได้เลยพ่อแม่เข้มงวดมากเลยก็คือลามี่ยกตัวอย่างให้ฟังก็คือบอกว่าไม่ว่าคือของประเทศมันต้องมีกฎเราต้องมีกฎของบริษัทก็ใช่ของโรงเรียนก็ใช่ของครอบครัวก็ต้องใช่ถูกต้องไหมมันก็ต้องมีสิ่งบอกว่าทำหรือไม่ทำนะคะรีสำหรับที่บอกว่ามีสมาชิกบางคนถามลามี่ว่าทำไมต้องมีกฎทำไมต้องมีกฎนี้มันก็ต้องมีกฎนะคะพี่ทุกคนรีขอให้สมาชิกทุกคนเข้าใจรีถ้าสมมติว่าท่านไหนที่โดนลามี่เชิญออกวันนี้แล้วเป็นสมาชิกแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเข้าใหม่ได้ขอแจ้งลามี่ใหม่อีกทีนึงและเข้าไปแล้วนะคะขอเข้าใจขอความร่วมมือกันนะคะ
เปลี่ยนโปรไฟล์โอเคนะเข้าใจตรงกันเนาะฮะโอเควันนี้ต่อเลยต่อเลยถัดไปคือตูถึงตัวไหนละเลยพี่ทุกคนลองดูนะโมที่เรามาพูดถึงตรงนี้หลังจากนั้นพี่ทุกคนลองดูซิบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าโปรแกรมนะคะช่วยได้หรือเปล่าก็พี่ทุกคนติดตามมาสักอาทิตย์หนึ่งเห็นผลแล้วไหมก็เห็นผลละโอเคถัดไปก็จะเป็นหุ้น AJ นะคะ AI โอเคหุ้นตัวนี้นะคะก็คือวันนี้ก็จะมีสมาชิกที่ส่งในไลน์ก็คือส่งการบ้านแล้วพี่เขาก็ได้ส่งในกลุ่มไปด้วยคือพี่เขาเพิ่งสมัครยังไม่ถึง1อาทิตย์แต่ตัวนี้ได้มา 12% ละ 12% ละได้มาเท่าไหร่ได้มาหมื่นกว่าปะหมื่นได้12,000โอเคเลยก็บอกว่ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยนะคะรีบปิ้งเขียวไม่ซื้อไม่ขาดทุนเปลี่ยนเป็นเนี่ยของตัวนี้พี่เขาก็เพิ่งซื้อแถวแถวนี้เพราะเพิ่งสมัครพี่สุขลองดูเลยก็คือคุณที่ใช้เป็นกำไรง่ายเราใช้ไม่เป็นเราก็ต้องพยายามฝึกติดขาดอะไรก็ติดต่ออาจารย์ที่สมัครได้เลยนะโอเคยังไงต้องดีกว่าเดิมนะถ้าไม่ดีกว่าเดิมติดต่ออาจารย์ที่สมัครได้นะคะโอเคเลยก็ตามโปรแกรมตัวนี้ให้เราถืออยู่เห็นไหมคะริปปิ้งอ้วนอ้วนให้เราถือก็ถือไปนะคะนี่คือเป็นหุ้นAJ เมื่อกี้มีตัวหนึ่งตกไปนะคะตัวนี้ TEAMG นะคะพี่ทุกคนลองดูหุ้นแบบนี้เป็นไงบ้างขึ้นตรงนี้ก็ไซด์เวย์มานานนะขึ้นเอาใหม่โอเคขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์มานานแล้วช่วงนี้มันก็ยืนได้เห็นไหมคะขึ้นละมันแถวๆนี้ยืนได้โอเคเราค่อยมาหาจังหวะได้และหุ้นแบบนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นล่าราคาหรือเปล่าคะพี่ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะโอเคหุ้นแบบนี้มันขึ้นตรงนี้มันอะไรคะไซด์เวย์ตอนนี้ลายใหญ่ก็อะไรคะลายใหญ่ก็อยู่ลิปปิ้งก็อ้วนขึ้นเราไม่รู้ว่าไปจริงหรือไม่ไปแต่สิ่งที่เราทำก็คือเราซื้อแล้วเราก็ทำตามระบบถ้าเมื่อไหร่ให้เราขายเราก็ต้องขายไปนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้น JWD นะคะ JWD โอเคหุ้นตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นหุ้นที่เป็นริบบิ้งสีแดงเพิ่งมานะคะแนวโน้มริบบิ้งแดงบอกขึ้นเขียวบอกว่าลงช่วงนี้ก็เพิ่งเป็นริบบิ้งแดงแล้วก็จะมีลายใหญ่โอเคไหมคะถ้าเรามีอยู่โอเคถือตามระบบริบบิ้งแดงให้เราถือถัดไปก็จะเป็นเมกา MEGA โอเคเมกาตัวนี้เป็นไงบ้างริบบิ้นสีเขียวบอกว่าลงนะคะตรงนี้ถ้าเราซื้อก็ซื้อไม้หนึ่งไม้สามไม่เกินขึ้นพักตัวแท่งเขียวใกล้ๆก็ซื้อขึ้นพักตัวแท่งเขียวก็ซื้อขึ้นช่วงนี้เราก็สามารถซื้อได้โอเคไหมคะโอเคจะเป็นหวัดหรือเปล่าหายใจไม่ออกเลยโอเคน่าจะเมื่อกี้ตื่นเต้นเกินไปพูดถึงสมาชิกมอหอเลยบางคนแต่ว่าคือมีน้อยค่ะก็สมาชิกมีเยอะสำหรับบางคนดื้อรามีก็เข้าใจนะคะแล้วรามีเข้าใจพี่ทุกคนก็ต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยนะอาจารย์สอนทุกวันแล้วพี่ทุกคนก็ดื้อนี่อาจารย์ไม่เสียใจได้ยังไงโอเคนะไม่ให้รามีเสียใจนะที่สำคัญเป็นเงินของพี่เองอ่ะเราต้องรับผิดชอบหุ้นแบบนี้นะคะเราถ้าลมยังไม่มีก็ยังไม่ต้องรีบตามโปรแกรมนะคะเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์เราสามารถรอให้เขาทะลุยืนได้ค่อยว่ากันนะคะนี่คือเป็นหุ้นเมกะนะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้นทูนะคะหุ้นทูของตรงนี้นะคะขึ้นลงโอเคตัวนี้ราคามันคือทะลุได้ละตอนนี้มันก็คือแคบลงโอเคอาจจะมีโอกาสในระยะสั้นเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงได้เราไม่รู้เรามาติดตามดูแล้วกันเนาะถัดไปก็จะเป็นหุ้น Noble นะคะ Noble โอเคหุ้น Noble พี่ทุกคนลองดูสำหรับแท่งนี้วันที่14ถ้าลามีจะไม่ผิดเราจะมาพูดถึงหุ้นตัวนี้เป็นท็อปแกนเนอร์แล้วที่บอกว่าหุ้นแบบนี้ริบบิ้นแดงอ้วนลายใหญ่อยู่นะคะ
แล้วหุ้นแบบนี้นะคะที่บอกเลยช่วงนี้ขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านโอเคเป็นแนวต้านถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้โฮมมอรี่เรนโบว์มาเสริมก็ได้ตัวนี้โฮมมอรี่เรนโบว์ของตรงนี้กำลังคือที่จะมาทะลุเส้นขาวเส้นขาวก็จะเป็นแนวต้านของอะไรคะเป็นแนวต้านที่เล็งสุดเลยนะคะเลยพี่ทุกคนลองดูนะช่วงนี้เจอแนวต้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฮเก่าด้วยแถวแถวนี้ก็จะมีเป็นแนวต้านเราก็ต้องระวังกันนะคะโอเคแต่ถ้าเขาผ่านได้โอกาสไปต่อก็มีสูงมากนะคะต้องรอให้เขายืนได้นะคะถัดไปก็จะเป็นหุ้นตัวนี้โอเคหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไอลินนะคะเป็นหุ้นไอลินโอเคแล้วพูดถึงหุ้นตัวนี้เนาะของตรงนี้ก่อนหน้านั้นลามี่ก็ได้บอกว่าพี่ทุกคนลามี่คือบอกว่าวันนั้นก็ซื้อหุ้นซื้อหุ้นตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็คือตัวนี้แหละก็ตัวนี้แหละนะคะเลยที่บอกว่ายังเด้งอยู่ตัวนี้ก็ปวดละมะโอเคตัวนี้ก็ปวดละโอเคคือที่ลามี่อธิบายนะคือไม่ได้มีการชี้นำซื้อขายหุ้นนะคะก็คือเห็นที่ราคามันขึ้นตรงนี้เป็นไซด์เวย์เห็นไหมคะเห็นเขาไซด์เวย์มานานๆไม่ได้ซื้อของตรงนี้ราคาอยู่ที่สี่จุดเท่าไหร่นะแต่รอสักครู่นะคะเหมือน4.80ป่ะถ้าลามี่จำไม่ผิดนะตึงตึงตึงแม้ว่าราคามีพักตัวบ้างแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรช่วงนี้4.81นะคะ4.81พี่ทุกคนลองดูนะคะของแถวแถวนี้ตรงนี้ลามิก็อดทนไหมต้องอดทนถูกต้องไหมในช่วงนี้นะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาโอเคสิ่งที่ช่วงนี้เราอดทนก็พอละในช่วงนี้นะคะลามิก็ไม่แน่ใจว่าของตรงนี้คือเหมือนทำท่าเป็นแพทเทิร์นละล่ะค่ะลามิไม่รู้ว่าเขาไปไกลถึงแค่ไหนแต่มีแนวต้านไหมมันก็มีแนวต้านนะแนวต้านของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านก็คืออยู่ที่4.9แถวแถวนี้ถ้าเขาผ่านได้ยินได้มันก็จะมีโอกาสนะคะโอเคเลยบอกแล้วไม่บอกว่าเราซื้อหุ้นตัวไหนนี่คือเป็นช่วงนี้ตัวนึงก็บอกอีกทีนึงวันหลังนะแล้วแต่อารมณ์ค่อยว่ากันละโอเคเลยพี่ทุกคนลามี่คือเป็นห่วงคือทำไมเพราะว่ากลัวพี่ทุกคนมาซื้อตามลามี่แต่ที่พี่ทุกคนที่บอกนะซีแฟลชตอนนี้เข้าไปเลยนะคะสมมติหุ้นตัวนี้นะคะทำไมลามี่ไม่บอกวันหลังไม่ค่อยอยากบอกลามี่เคยซื้อหุ้นตัวนี้เคยให้พี่ทุกคนดูที่บอกว่าซื้อที่ราคาเปิดวันถัดไปพี่ทุกคนจำได้ไหมคะราคาคือ 4.17 ของแถวนี้ซื้อปุ๊บวันเดียวของตรงนี้ 6% แล้วก็วันถัดไปของตรงนี้มันขึ้นมาเยอะมากระหว่างวันขึ้นมาถึง 21% สมาชิกก็โทรมาบอกว่าอาจารย์หุ้นของอาจารย์ขึ้นแล้วนะแล้วถัดไปอีกวันนี้อาจารย์หุ้นของอาจารย์ลงแล้วนะอาจารย์ขายหรือยังโอ้ยลามิไม่อยากเฝ้าจอแต่สมาชิกก็โทรมาพอดีเขาก็มีอยู่ถูกต้องไหมลีเขาก็อยากความคิดเห็นว่าถ้าอาจารย์ถือเขาถือถ้าอาจารย์ขายขายมันไม่ถูกต้องพี่ทุกคนนะคะลีก็คือหลังจากนั้นของตรงนี้ระหว่างวันเคยขึ้นไปถึง28%ของตรงนี้มันเยอะมากนะคะรีจากตรงนี้นะคะแต่สุดท้ายมันก็คือปิดก็เหลือ19%วันถัดไปของตรงนี้ร้านก็จะขายไปราคาประมาณอยู่ที่เท่าไหร่นะคงประมาณ4.9 4.92แถวนี้นะคะเลยก็ปวดประมาณเกือบ 20% ประมาณนี้เลยพี่ทุกคนลองดูตรงนี้ทำไมร้านไม่ขายร้านก็จะมีเหตุผลนะเพราะว่าช่วงนี้คือเราเล่นก็บอกแล้วตลาดมันคือไซด์เวย์โอเคเราควรเล่นน้อยเราควรเล่นสั้นรีของช่วงนี้พี่ทุกคนลองดูของตัวนี้5วันตอนนี้ปวกมาหลายเปอร์เซ็นต์คือ 20% ระหว่างวันเคยจุดที่สูงสุดของตรงนี้เคยสูงถึง 5.35 โอเคขายที่สูงสุดมันยากแต่ลามิก็คือพอใจกำไรนะคะเลยก็คือขายไปเลยนะคะเลยหลังจากนั้นตัวนี้ราคาลงคือบางเอิญคืออะไรขายคือสูงแต่บางทีลามิขายแล้วราคาก็มีไปตกก็จริงก็มีขายหมู
นะคะแต่บังเอิญหุ้นตัวนี้คือขายแล้วคือลงเลยโชคดีมากเลยแต่ว่าที่บอกว่าโอเคสําหรับสมาชิกบางคนอย่างเช่นวันนี้ก็มีสมาชิกบอกว่าซื้อตรงนี้อ่ะซื้อตรงนี้ตรงนี้ซื้อไม่ได้เพราะอะไรราคามันขึ้นลงขึ้นตัวนี้กําลังลงอยู่ราคาตัวนี้ขึ้นตรงนี้ลงมันมีเหมือนเราเป็นลับมีดเราจะลับมีดได้ยังไงไม่ได้เห็นไหมคะโบดี้ก็หนาขึ้นมันก็มีแรงขายนะเลยตรงนี้คือลงอีกเลยโอเคนะเลยก็คือไม่แนะนำพี่ทุกคนไปมาซื้อตามลามี่หรือซื้อตามรายการหรือรายการทุกท่านก็เป็นก็ตามไม่ควรไปซื้อตามคนอื่นเลยสิ่งที่ลามี่ทำทุกวันก็คือสอนวิธีพี่ทุกคนได้วิธีแล้วเรามาทำการบ้านเรามาทำการบ้านเรามาซื้อหุ้นเองเรามาขายหุ้นเองพี่เป็นครูเราเรียนรู้ถ้าถูกเราชอบดีเราก็จะสามารถเอาประสบการณ์นี้เรามาลงทุนต่อนะคะโอเคนะคะพี่ทุกคนอย่าดื้อนะคะโอเคเข้าใจตรงกันนะถัดไปก็จะเป็นหุ้นอะไรถัดไปก็จะเป็นหุ้นเมเจอร์นะคะเมเจอร์หุ้นตัวนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูเนาะโอเคริบบิ้นแดงอยู่ลายใหญ่อยู่เลยหุ้นก็จะไปได้ง่าย2วันก่อนนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นริบบิ้นแดงแต่วันถัดไปตัวนี้คือขึ้นแต่หุ้นตัวนี้ให้ตัวนี้หนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านดูจากเทคนิคอลมันเนี่ยอันนี้ไฮรอขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเนาะก็คืออยู่ที่ไฮเก่าของคลองตรงนี้ก็คืออยู่ที่ 18.3 ประมาณตรงนี้เดี๋ยวว่างๆลามิก็จะอัดเป็นวิดีโอบอกว่าเจอแนวต้านมีกรณี4แบบสมาชิกบางคนยังไม่ได้เรียนนะคะเดี๋ยวพี่ทุกคนติดตามรายการลามินะอย่าลืมกด subscribe นะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญถัดไปก็จะเป็นหุ้น AE โอ้ยอ่านไม่เป็น โอเคริบบิ้นสีเขียวลงห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงขาขึ้นหาจังหวะพักตัวละตรงนี้ซื้อพักตัวละแท่งแขวซื้อพักตัวละแท่งแขวซื้อแต่อันสุดท้ายมันก็ต้องมีผิดพลาดถูกต้องไหมช่วงนี้เป็นริบบิ้นเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวโอเคนะวันนี้เนี่ยห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวก็พูดไปกี่รอบแล้วอย่างน้อยก็5-6รอบแล้วถูกต้องไหมหุ้นตัวนี้ก็พูดไป3รอบแล้วอะแล้วพี่ทุกคนก็ยังซื้อดันลิปปิ้งเขียวเลยลามี่ไม่กดได้ยังไงไม่โมโหได้ยังไงไม่น้อยใจได้ยังไงนะพี่ทุกคนอย่าให้ลามี่โมโหนะถ้าขาดทุนแล้วลิปปิ้งเขียวน้อยใจถ้าไปแบงหุ้น PTLโอเคถ้าสมมติเราบอกแล้วเราซื้อตามริบบิ้นแดงขาดทุนละเราอาจจะซื้อสูงลามิก็ยังไม่ถูกแต่ถ้าเป็นซื้อริบบิ้นเขียวนะอยากจะถูกมากเลยนะโอเคแนวโน้มใหญ่ขึ้นทำไมต้องบอกริบบิ้นเขียวไม่ซื้อแนวริบบิ้นเขียวบอกแนวโน้มใหญ่ไม่ดีไม่ซื้อเรามีโปรแกรมเราสามารถสเกลหุ้นเป็นริบบิ้นแดงทั้งนั้นทำไมเราต้องไปยุ่งกับริบบิ้นเขียวล่ะถูกต้องไหมแล้วของตรงนี้มันพักตัวให้เราซื้อเนี่ยซื้อเนี่ยแท่งเขียวใกล้ๆใกล้ๆซื้อได้ใกล้ๆซื้อได้ใกล้ๆก็ซื้อเห็นไหมคะโอเคตัวนี้ก็ไปยังเป็นริบบิ้นแดงอยู่เลยสำหรับตัวนี้คือ PTL ตัวสุดท้าย CHG นะคะหุ้นตัวนี้เรามาดูกันซิริบบิ้นแดงอ้าปากกว้างขึ้นไปด้วยนะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นแนวด้านถ้าแนวด้านมันผ่านได้ก็คือทะลุขึ้นพูแบ็คหาจังหวะเข้าเลยก็คือทุกๆวันลามิก็จะมาแชร์วิธีเราจะควรเข้ายังไงนะคะออกยังไงตอนนี้มาพูดถึงหุ้นตัวนึงคือ YGG โอเคหุ้นตัวนี้นะคะเอาลิปปิ้งออกไปก่อนคือเราบอกแล้วเจอแนวด้านมีกรณี4แบบตอนนี้อธิบายคือแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไฮเก่าของเขาพี่ทุกคนลองสังเกตดูดีๆโอเคนะแต่รายละเอียดเดี๋ยวอาจเป็นวิดีโอเป็นอะไรคือสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยพี่ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่คือไฮเขาไฮเขาก็จะเป็นแนวต้านสำหรับอนาคตนี่เนี่ยโอเคต
ตรงนี้มันทะลุแล้วเนี่ยเจอแนวต้านไม่ผ่านตรงนี้ก็จะปิดตรงนี้แต่วันถัดไปนะคะตลาดมันทะลุได้วันที่หนึ่งทะลุได้วันที่สองก็ยืนได้วันที่สามไม่ได้ส่วนใหญ่ที่บอกว่าถ้าเขาคอนฟิร์มว่ามันยืนได้หรือเปล่ามันต้องดูว่า3วันราคาเปิดยืนได้ไหมหรือราคายิ่งห่างไปแสดงว่ายิ่งได้โอกาสหรือขึ้นมาเป็น 3% ควรคือเป็น2หลักการด้วยจะได้คงจะได้ยิ่งมั่นใจแล้วพี่ทุกคนลองดูนะคะสำหรับของตรงนี้ราคาทะลุขึ้นแล้วของตรงนี้เป็นไงบ้างราคาหลุดเห็นไหมคะราคาปิดตรงนี้มันหลุดแนวรับจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักเทคนิคพี่ทุกคนก็ควรหนีแล้วเลยเราหนีแล้วขายที่ราคาเปิดทันไหมทันเลยเราก็ยังขาดทุนน้อยลงแต่สำหรับใครที่ดูไม่เป็นเป็นไงบ้างเราก็ขาดทุนนะคะหรือเรารู้ได้ยังไงเราจะต้องขายหรือใช้ความรู้สำหรับเจอแนวต้านมีกรณี4แบบอย่าลืมกดติดตามนะคะไม่งั้นอาจจะพลาดวิดีโอที่สำคัญเพราะว่าลามี่ก็คือไม่ใช่อ่านในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงกลางวันหรือถ้าสมมติว่าท่านไหนไม่ได้กดติดตามนะคะอาจจะพลาดไปก็เป็นไม่ได้เลยตอนนี้เลยกดติดตามนะคะโอเคแล้วก่อนหน้านั้นลามิเคยแจ้งให้ทุกคนรู้เรียงว่าก็คือจะเป็น flatow theory ก็คือตรงนี้เหมือนเป็น1 2ตรงนี้แท่งที่2มันก็จะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาแท่งเทียนเล็งค่อนข้างสั้นเราสามารถเอาแท่งนี้เห็นไหมคะ1 2นะคะแล้วแท่งนี้ราคาต่ำสุดมันไม่ควรหลุดถ้าเราเอาเล่นสั้นนิดหนึ่งก็เอาที่บอดี้ใต้ของตรงนี้หรือเอาที่ราคาต่ำสุดของตรงนี้ก็ได้โอเคพี่ทุกคนก็รู้ละตรงนี้คือ flatow ตรงนี้มันหลุดแนวรับเราก็ต้องเตรียมตัวหนีนะโอเคเลยก็พี่ทุกคนก็ลองดูนะคะก็เหมือนก่อนหน้านั้นตรงนี้มันราคาสูงเห็นไหมคะตรงนี้คือ1แท่งที่1แท่งที่2โอเคเราสามารถดีเส้นไว้ตรงนี้โอเคตีตรงนี้พี่ทุกคนก็ลองดูตรงนี้มันหลุดแท่งนี้มันหลุดเราก็เตรียมตัวหนีพี่ทุกคนก็เตรียมตัวหนีนะโอเคเลยอันนึงก็คือจะเป็นความรู้เพิ่มเลยก็คือพี่ทุกคนเป็นสมาชิกเราก็สามารถเรียนกับลามี่ใต้ตลอดชีพเรียนกับอาจารย์โฮมลี่ทุกท่านได้เพราะว่าเราจะมีจัดคอร์สนะคะหรือถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะที่สนใจยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์เดือนหน้าเราก็จะมีปรับราคาขึ้นถึงเวลาพี่ทุกคนมาตัดสินใจมาเป็นส่วนหนึ่งของโคมารีลามี่อินดีพี่ทุกคนมาเป็นเมมเบอร์กันแล้วก็มาทำกำไรแปะนี้ด้วยกันนะคะแต่ลามี่ต้องอธิบายนิดนึงก็คือการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำกำไรแปะนี้ได้มีเครื่องมือเรายังต้องใช้แบนแต่ถ้ามีเครื่องมืออย่างน้อยทำให้เราได้ง่ายขึ้นมีโอกาสสูงมากกว่าไม่มีแน่นอนนะคะโอเคเลยอันนั้นจะเป็นฟีดแบคของสมาชิกพี่ทุกคนลองติดตามดูได้นะคะโอเคแขวๆทั้งนั้นเลยโอเคแล้วทีนี้นะคะถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจนะคะสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของ Homely หรือสนใจทดลองโปรแกรมก่อนหรือสนใจเข้ากลุ่มนะคะ Open Chat นะคะซึ่งอยู่ได้ฟรี1เดือนนะคะสมาชิกอยู่ได้ตลอดชีพสามารถที่จะติดต่อลามี่ใน ID Line คือ HL1998080808 นะคะ HL19998-0808นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคือ099-121-7408ค่ะโอเคเลยอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็พูดนานไปเลยเนี่ยเกือบ50นาทีเลยช่วงนี้พยายามไม่เกิน40นาทีแต่วันนี้นี่พูดหลายเรื่องเลยไปไม่เป็นไรสิ่งที่มันจำเป็นก็ต้องพูดนะคะเลยโอเคเลยวันนี้ขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามรายการของลามี่แล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะโอเคถ้าพี่ทุกคนคิดว่าวิดีโอของลามี่ได้ช่วยมีผลประโยชน์ด้วยขอให้พี่ทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ใน Facebook หรือกลุ่มของพี่ทุกคนนะคะแล้วก็มาแนะนำเพื่อนมาลองใช้โปรแกรม Homely หรือมาแบ่งครอบครัวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ